อันนี้เมื่อคืนเราติดตามทางข่าวช่อง8กันมาตลอดนะฮะเพราะว่าเป็นเหตุที่อุกอาจครับมีชายชาวอาขาชื่อนายอาชาเนี่ยนะฮะเหมือนกับสติไม่ดีหรือคลั่งอะไรสักอย่างไปขอข้าวญาติกินเขากำลังลงแขกเกี่ยวข้าวกินอิ่มเสร็จปุ๊บปรากฏเอาปืนออกมายิงเลยยิงคนที่ไปนั่งกินด้วยนะแล้วเป็นญาติทั้งนั้นเลยนะฮะพี่สะใภ้ตายญาติบาดเจ็บตำรวจเข้าไปบุกปิดล้อมปรากฏยิงตำรวจเนี่ยบาดเจ็บไปอีกหนึ่งนายเมื่อคืนก็เลยปิดล้อมกันเนี่ยมันหลบเข้าไปในป่าค่ะนำกำลังไป 40-50 คนที่เมื่อคืนเราคุยกับกำนันนะใช่ๆ 40-50 คนไปล้อมจับนะฮะเดี๋ยวไปดูความคืบหน้าเรื่องนี้ผมเล่าย้อนเหตุการณ์ไปให้ฟังนิดนึงครับผู้ก่อเหตุเนี่ยชื่ออาชาหรือว่านายพีระนะฮะเป็นชาวอาขาอันนี้แหละฮะหลอนยาครับนี่ชัดเจนนะแล้วก็คลั่งเลยใช้ปืนขนาดจุด .38 ไล่ยิงญาติตัวเองกลางทุ่งนาครับในพื้นที่อำเภอแม่ม้อจังหวัดลำปางส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต1คนเป็นพี่สะใภ้ของมือยิงชื่อว่าคุณสสิประภาอมรศรีวัฒนานะครับโดนยิงเนี่ยเข้าไป3จุดด้วยกันคุณผู้ชมดูสิมีอะไรบ้างราวนมครับแก้มซ้ายนะฮะแล้วก็ที่บริเวณมือซ้ายคุณสสิประภาตอนแรกบาดเจ็บสาหัสก่อนนะครับเจอกระสุนเข้าไป3นัดเนี่ยแล้วแกไปตายที่โรงพยาบาลอีกคนนึงเป็นญาติของมือยิงเหมือนกันชื่อว่านายอาโกนายอาโกเจอกระสุนเข้าที่มือซ้ายไป1นัดนะครับหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาแล้วก็พยายามปิดล้อมคนร้ายหนีไปก็มีการยิงสวนออกมาครับทำให้10ตำรวจโทนิพัฒน์กาจูตำรวจสภ.แม่เมาะถูกยิงเข้าที่ขาขวาบาดเจ็บนะครับทีนี้เหตุการณ์มันเกิดขึ้นยังไงนายเจริญซึ่งเป็นญาติที่อยู่ในเหตุการณ์แกเล่าให้ฟังนี่สภาพคือแกบอกยังกลัวอยู่เลยเพราะมันน่ากลัวจริงบอกเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงประมาณบ่าย3โมงครึ่งโอ้โหนี่เลือดยังติดขาอยู่เลยนะครับสำหรับพยานคนนี้ช่วง3โมงครึ่งเนี่ยคุณเจริญพร้อมกับเครือญาติก็ไปช่วยกันไปลงแขกเกี่ยวข้าวกันอยู่กลางทุ่งนาเนี่ยนายพีระผู้ก่อเหตุเข้ามาขอข้าวกินค่ะแล้วคนจัดหาข้าวให้กินก็คือพี่สะใภ้เขาเนี่ยผู้ตายนะครับคุณสสิประภาจัดข้าวให้กินเนี่ยจนพีระอิ่มปุ๊บก็นั่งบ่นพึมพำอะไรอยู่คนเดียวไม่ทราบนะครับแต่ทางคุณเจริญเขาบอกก็ไม่ได้ผิดสังเกตอะไรนะแต่อยู่ดีๆครับมีเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นนายพีระถือปืนฮะตอนแรกจะไปยิงคุณเจริญก่อนแกกำลังเกี่ยวข้าวอยู่แกวิ่งหนีทันนะรอดตายไปอย่างบุดหวิดจากนั้นนายพีระเลยหันกระบอกปืนไปไล่ยิงนายอาโกได้รับบาดเจ็บครับเข้าไปที่มือกระสุนนะแล้วหันไปยิงพี่สะใภ้คือคุณสสิประภานี่แหละฮะเพิ่งหาข้าวหาปลาให้กินแท้ๆเลยกระสุนเข้าไป3เม็ดเนี่ยเลือดไหลอาบและแกก็เสียชีวิตนะครับคุณเจริญบอกผมยังไม่รู้สาเหตุที่แน่ชัดเลยว่าพีระเป็นอะไรเสพยามาหรือป่วยทางจิตนะครับแต่ที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่เคยมีปัญหาอะไรกับญาติเลยญาติเลยรีบโทรแจ้งตำรวจครับเหตุการณ์เกิดขึ้นบ่าย3โมงครึ่งโทรแจ้งตำรวจจนกระทั่งเวลาประมาณทุ่มหนึ่งนะครับนี่ผ่านไปหลายชั่วโมงเหมือนกันตำรวจเขาระดมกำลังกันเนี่ยรวมถึงเจ้าหน้าที่ปกครองด้วยไปล้อมจับนายพีระนายพีระตอนนั้นไปซ่อนตัวในป่าเขตบ้านทานแล้วนะครับแล้วพีระก็เลยยิงสู้กับเจ้าหน้าที่ทำให้10ตำรวจโทนิพัฒน์เนี่ยเจอกระสุนได้รับบาดเจ็บครับก็ว่าอันเขาเมายาหรือเปล่าเมายาไม่แน่ใจอ่ะคือตอนนั้นเขามีอาการจะได้ฟังเราตอนที่เขามาขอข้าวกินอ่ะมันก็อาการปกติก็เป็นยากันเลยอินดูยากันก็เลยอินดูบอกให้เจ้าของให้ไปหาข้าวหาแน่มากินยาเนี่ยครับตาขวางก็บอกว่าครับมาไล่ยิงเป็นญาติคนเป็นญาติด้วยกันเนี่ยครับแต่นางอูหมูคนเดียวนั่นกันนางอูคนเดียวครับหมูผมก็เกี่ยวเข้าไปเลยจังหวะที่เกี่ยวเข้าแล้วเอาเข้าไปวางคนนั้นหักกระสุนแทงผมครับปีโดนมือกระจายคนนั้นคุณผู้ชมคะล่าสุดเนี่ยในช่วงเวลาประมาณตีสองที่ผ่านมาตำรวจเป็นร้อยนายเลยนะปูพรมไล่ล่าตัวนายพีระเนี่ยแล้วก็เอาโดรนจับความร้อนน่ะขึ้นบินตามล่าหาตัวหมายความว่าไงถ้าคือคนน่ะมีความร้อนเนี่ยอุณหภูมิร่างกายมัน 37-38 องศาเซลเซียสใช่มั้ยคะ37ใช่มั้ยคือถ้าเกิดจับได้ว่ามีความร้อนเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะแบบเห็นตัวเพราะตอนมืดมันหาตัวยากอะเนาะมันหาตัวยากแล้วก็ป่าลักษณะน่าจะรกทึบด้วยนะเพราะเมื่อคืนที่เราคุยกับกำนันเนี่ยสัญญาณโทรศัพท์ไม่ดีเลยนะใช่ๆอยู่ลึกเนี่ยใช่ค่ะคราวนี้นะคะกลางป่าข้าวโพดในหมู่บ้านทานเนี่ยจุดที่ยิงตำรวจเจ็บซึ่งอยู่ใกล้กับบ้านผู้ก่อเหตุเนี่ยล่าสุดเนี่ยยังไม่พบตัวนะเจ้าหน้าที่ก็เลยยุติการค้นหาชั่วคราวไว้ก่อนประวัติของนายพีระผู้ก่อเหตุเนี่ยโอ้นี่เห็นไหมเนี่ยโดนเมื่อกี้โดนแบบจับภาพแบบสแกนความร้อนน่ะส่วนนายพีระคนนี้หน้าตาแบบนี้ค่ะผู้ก่อเหตุเนี่ยประวัติก็เคยระแวงเมียคบชู้ก็เลยก่อเหตุยิงเมียกับชายที่คิดว่าเป็นชู้เสียชีวิต
ตอนหน้าน่ะต้องโทษนะอุ้ยยิงคนเสียชีวิตทำไมจำคุกแค่2ปีเองอะจนกระทั่งออกมาแล้วก็มายิงญาติเนี่ยจากเหตุการณ์นี้ค่ะทำให้ญาติรวมตัวรวมไปถึงชาวบ้านเนี่ยกลัวผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปิดบ้านเงียบเลยไม่มีใครกล้าออกไปไหนเลยค่ะกลัวผู้ก่อเหตุเกิดออกมาจากป่าแอบออกมาตอนไหนมากราดยิงซ้ำทำยังไงอ่ะก็เลยอยากให้เจ้าหน้าที่เนี่ยลากตัวมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วค่ะโอ้ยปิดล้อมกันทั้งคืนอ่ะคุณผู้ชมครับไล่มาตั้งแต่ทุ่มหนึ่งนะฮะเมื่อคืนตีสองแล้วก็เนี่ยตอนเช้านะฮะเจ้าหน้าที่กระจายกำลังเข้าไปล้อมบริเวณป่าผาปู่หนูห่างจากหมู่บ้านตรงนั้นไปประมาณ1กิโลเมตรนะครับแต่ทุกคนก็ต้องระวังตัวแหละเพราะว่าพีระก็ยิงสวนมาแล้วนะครับแล้วก็มีอาวุธปืนด้วยก็ต้องเป็นบุคคลอันตรายไปพบตัวนายพีระอยู่บนหน้าผาครับบริเวณกลางภูเขาห่างจากสุสานคริสต์กลางหมู่บ้านไปประมาณ2กิโลเมตรนี่ฮะจัดกำลังเข้าไปแล้วเกลี้ยกล่อมมาสุดท้ายพีระเนี่ยก็ยอมให้คุมตัวเอาไว้ได้ปรากฏไปเจอยาบ้าไปเจอยาบ้าจำนวนหนึ่งด้วยคาดว่าที่ก่อเหตุมาทั้งหมดเนี่ยคือเสพยาบ้าจนหลอนนะฮะไม่รู้จักเข้าไปกี่เม็ดนะครับเนี่ยก็ต้องคุมตัวมาแต่ยังให้การอะไรไม่รู้เรื่องเลยยังวกวนก็คาดว่าน่าจะหลอนยาแล้วก็เมายาอยู่นะครับโอ้โชคดีนะที่จับได้นะฮะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้าง